โอเคค่ะนะครับก็เรียกว่าการตบรางวัลอย่างนี้นะครับอนุมานว่าเหมือนหมัดที่พุ่งมาหาเราเหมือนมีแรงวันเข้ามาแล้วก็จะตบลงไปมือข้างหนึ่งปิดนะครับตบพลิกเพื่อให้เกิดแรงในการปัดลูกไฟพลิกนะครับตบนะครับเห็นไหมปัดอันนี้ปัดข้างนอกนะครับคือปัดนี้ต่อนะครับแล้วปัดข้างนอกคือปัดตรงนี้นะครับปัดนะครับนี่คือปัดข้างนอกนะครับแล้วยังมีปัดในต่อนะครับปัดในปัดนะครับปัดในต่อนะปัดในปัดในปัดในนอกจากยืนแล้วยังนั่งได้นะครับเพราะการต่อสู้นี่ต่อสู้ได้ทุกมิตินะครับปัดนะครับนะครับปัดปัดนะครับปัดออกไปนะครับเรายังไม่ปัดตรงนี้ถ้าปัดนึกอย่างนี้หมัดอาจจะโดนได้จะปัดที่ข้อมือปัดที่ปัดไปนี่ไปเลยปัดที่ข้อมือไปเลยนะครับโอเคครับ